สวัสดีครับก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่รายการโหนกระแสพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยได้เผยแพร่ประสบการณ์ตรงว่าเขาก็คือลูกนอกสมรสที่พ่อไม่ได้เซ็นรับรองบุตรซึ่งพอเขาโตขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องของพินัยกรรมสุดท้ายต้องไปขึ้นศาลเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นลูกของพ่อศาลถามคำแรกเลยว่าพ่อรับรองบุตรไหมซึ่งพ่อก็ไม่ได้รับรองทำให้ลูกที่พ่อหรือว่าแม่ไม่ได้เซ็นรับรองกลับกลายเป็นนอกสมรสลูกนอกสมรสแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเลยหากวันหนึ่งผู้เป็นพ่อหรือว่าแม่มีครอบครัวใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งล่าสุดในอินเตอร์เทนรายงานอ้างแหล่งข่าวคนใกล้ชิดว่าไม้ได้ปรึกษาทนายความว่าหากมีข้อผิดพลาดหรือว่าเหตุสุวิสัยจนตนไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรก็อยากที่จะทำพินัยกรรมเพื่อระบุชัดเจนว่าหากวันใดตนเองไม่อยู่แล้วลูกชายจะไม่ลำบากและมีปัญหาในอนาคตจากการเป็นลูกนอกสมรสที่พ่อไม่ได้เซ็นรับรองบุตรซึ่งเรื่องนี้ทางไม้จะรอการพิพากษาจากศาลก่อน